โอเคนะคะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจเนี่ยในส่วนนี้นะคะเข้าใจในส่วนนี้ว่าพลังงานในระดับความถี่ต่างๆมันก็จะสร้างเลขาคณิตขึ้นมาที่แตกต่างกันเราก็จะมาสร้างพลังงานนะคะสร้างพลังงานเนี่ยก็คือว่าส่งระดับความถี่พลังงานออกไปที่จะบอกกับพลังที่จะบอกกับจักรวาลนะคะด้วยคำพูดอันนี้เราเอาภาษาไทยก่อนนะคะฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญานี่คือฉันนี่คือฉันนะคะหรือใครอยากจะพูดภาษาอังกฤษก็ได้I am abundant in health, wealth, and wisdom. That's I am. มันดาล่ะนะคะขณะที่คุณกำลังคิดก็ได้เปล่งเสียงเนี่ยออกไปก็ได้คุณกำลังสร้างความถี่ของจักรวาลคุณกำลังส่งความถี่เนี่ยออกไปในจักรวาลที่จะให้เขาให้จักรวาลเนี่ยสร้างเลขาคณิตรูปนั้นๆให้กับเราเข้าใจไหมคุณต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะเนี่ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันดาล่าที่คุณเนี่ยสามารถใช้บอกกับจักรวาลอย่างนี้สิ่งที่คุณต้องรู้นะคะคุณจะไม่ใช้คำว่าขอให้ฉันร่ำรวยอย่าพูดคำว่าขอไปนะคะเพราะในจักรวาลนี้ถ้าเราหลุดจากมิติที่3นี้เนี่ยมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมีแต่อะไรคะมีแต่ปัจจุบันถ้าคุณใช้คำว่าขอคุณจะต้องขออยู่ร่ำไปแล้วจะไม่เกิดคุณต้องใช้เป็น present tense ไปเลยว่าฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือ1สุขภาพต้องมาก่อนโภคทรัพย์เนี่ยในแง่นี้ก็คือว่าให้เราไม่ต้องอดอยากลำบากรูปขันธ์จนเกินไปเข้าใจไหมคุณจะพูดอันนี้ได้นะคะโภคทรัพย์นี่อย่าคิดเรื่องถูกหวยเป็นอันขาดอย่าเพราะว่ามันจะได้ผลก็ต่อเมื่อข้างในของคุณบริสุทธิ์พอสมควรข้างในของคุณต้องบริสุทธิ์พอสมควรต้องไม่มีความโลภจะต้องไม่ใช่เป็นการพูดออกมาจากความโลภที่จะขอให้ได้โภคทรัพย์นะคะก้อนใหญ่ๆฉันเนี่ยได้นะเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่มันอาจจะอยู่ในลักษณะของมีผู้อุปถัมภ์เป็นพ่อแม่ชราเออมีลูกดีก็อุปถัมภ์เขาเลี้ยงดูเราเขาจะไม่ลำบากนะคะหรือจะคนอื่นอุปถัมภ์ไหมอาจารย์เนี่ยผู้ลูกศิษย์เนี่ยก็อุปถัมภ์แต่ไม่มีเรียกว่าเงินแบบก้อนใหญ่ๆถูกหวยถูกอะไรแต่อะไรไม่ใช่นะคะอาจจะค่อยๆมาก็ได้นะคะตอนช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเดี๋ยวคนก็เอานู่นมาให้เอานี้มาให้เข้าใจไหมนี่คือโภคทรัพย์ก็คือว่าอย่าให้ตัวกายเราลำบากจนเกินไปแค่นั้นเองคุณนะคะฉะนั้นแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือต้องมีปัญญาปัญญาทางธรรมในการพ้นทุกข์ฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยทำมันดาล่านี้อย่าพูดคำว่าขอเป็นอันขาดขอเนี่ยคุณกำลังพูดถึงเรื่องอนาคตละเราต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นปัจจุบันเลยที่จะสร้างภาพเลขาคณิตอันนี้ภาพเลขาคณิตนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็พวกเราดูสุริยเทพได้แล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทำตรงนี้เนี่ยในช่วงเช้านะคะสิ่งที่คุณต้องทำนะคะนี่อาจารย์ทำให้นะก็คืออย่างนี้คุณเนี่ยอยู่กลางแจ้งนะคะอยู่แสงอาทิตย์จะอยู่ในร่มอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญาปัญญาเนี่ยอยู่บนกระหม่อมนะคะแล้วก็โอบลงมามาที่จักระของหัวใจนะคะจบที่จะกล่าวหัวใจแล้วก็ทำอย่างนี้นี่คือฉันนี่คือฉันตรงนี้เนี่ยก็คือ full stop อยู่ตรงนี้ full stop จบคือจบ sentence ของเราเราบอกกับจักรวาลเนี่ยว่านะฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญานี่คือฉันก็คือว่าเอาสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญาเข้ามาสู่จักระของหัวใจแล้วก็ซีลมันนะคะซีลมันฟูลสต็อปเนี่ยตรงนี้นี่คือฉันตรงนี้นะคะเป็นการกระทำเนี่ยของคนอียิปต์คุณดูนะคะเนี่ยอียิปต์โบราณเนี่ยเห็นไหมเขามีความรู้พวกนี้เ
ขามีความรู้พวกนี้เนี่ยเอามาที่จักระของหัวใจเนี่ย I am abundant in health, wealth, and wisdom. That I am. That I am. I am abundant in health, wealth, and wisdom. That I am. นะคะเนี่ยฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญานี่คือฉันฟูสต็อกอยู่ตรงนี้ก็คือเนี่ยเอาเนี่ยอริยทรัพย์พวกนี้เข้ามาสู่จักระของหัวใจหัวใจของเราคือตัวจริงของเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นจักระที่สำคัญมากสำคัญทั้งนั้นแหละนี่คือฉันซีลไว้ตรงนี้ฉะนั้นนี่ก็เป็นมันดาราอันนึงนะคะที่พวกเราเนี่ยสามารถทำได้นะคะใช้ชีวิตเนี่ยนะคะคุณจะไปยืนตรงไหนเนี่ยแล้วก็เนี่ยหายใจเข้าเนี่ยทำนะคะแล้วก็อ้อโอเคฟังอีกอันนึงนะคะการทำมันดาราอันนี้เนี่ยเวลาที่คุณทำมันดาราอันนี้เนี่ยจะต้องโยงกับการหายใจด้วยหายใจเข้าอ่ะดูนะเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าช่วงนี้คือหายใจเข้าหายใจเข้าเนี่ยก็คือฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญานี่คือฉันตรงนี้นะคะคือหายใจออกให้มันออกมาก็คือเราเอาเข้ามานี่คือฉันส่งออกไปที่จักรวาลส่งออกไปให้จักรวาลนะคะเนี่ยหายใจเข้าฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพผู้กษัตริย์และปัญญานี่คือฉันจบฉะนั้นวงจรของการเนี่ยพลังงานเนี่ยนะคะเข้าออกมันก็สมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราส่งความถี่อันนี้เนี่ยออกไปให้กับจักรวาลให้ท่านรับรู้พอรับรู้เนี่ยนี่คือฉันเนี่ยมันก็กลับเข้ามาเข้าใจไหมเนี่ยสิ่งนี้ก็ได้กลับเข้ามาสู่ชีวิตของเราฉะนั้นชีวิตต่อจากนี้ไปนะคะก็คือสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญาทางธรรมมันก็จะกลับมาสู่ตัวเราแล้วก็ชีวิตของเราก็จะค่อยๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณต้องทำโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะข้างในต้องอยู่กับความบริสุทธิ์นะคะมันจะเกิดมันไม่เกิดนะทำไมฉันทำแล้วฉันยังเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยคุณต้องนั่นไม่นะคะเป็นมะเร็งมันก็ยังมีสาเหตุของมันน่ะคุณทำเสร็จคุณปล่อยเลยอ่ะปล่อยให้เนี่ยจักรวาลจัดการนี่คือ the law of attraction คือส่งความถี่พลังงานนี้ออกไปแล้วก็ให้กลับเข้ามาและนี่คือฉันเนี่ยพวกนี้ความรู้โบราณของทางอียิปต์เนี่ยทั้งสิ้นเลยนะแล้วพวกนี้เนี่ยคุณคิดว่าความรู้พวกนี้ที่อาจารย์ให้มาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากข้างบนก็คือมาจากดาวน์โหลดทั้งนั้นแหละเนี่ยมันดาร่านี้อาจารย์ก็โอ้ยก็จุ๊กจุ๊กจิ๊กเนี่ยจนสร้างในที่สุดโอเคเนี่ยก็ตั้งก็คือปลุกปล้ำกันเนี่ยระหว่างเนี่ยข้างบนข้างล่างเนี่ยจนกระทั่งได้นี้นะคะต้องอย่าทำเป็นเรื่องอนาคตเป็นอันขาดนะคะฉะนั้นที่เราเนี่ยอยู่หน้าเราขอนู่นขอนี้มันจะไม่เกิดไงเพราะว่าจักรวาลนี้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันมีแต่ปัจจุบันนะคะเนี่ยแล้วเรื่องเนี่ยของพวกอียิปต์พวกนี้นะคะคุณไปดูนะโอ้โหเรื่องอียิปต์โบราณนี่พวกนี้นะคะเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยพวกมือต่างๆที่เขาเขียนเทคโนโลยีทั้งนั้นไอ้นาฬิกาที่เขาใส่อ่ะมีตั้งแต่พวกนาฬิกาพวกกระเป๋าเล็กๆที่เขาเถิดเทคโนโลยีทั้งนั้นอันนี้นาฬิกาตรงนี้นะคะก็คือผมใส่นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเห็นไหมกลมๆเนี่ยเหมือนกับนาฬิกาที่จริงตรงนี้เป็นโพทูคือสตาร์เกตประตูจักรวาลเนี่ยประตูจักรวาลแล้วยังมีพวกกระเป๋าซึ่งมันเป็นเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีเหมือนกับที่พวกเราถือไอ้มือถืออ่ะเห็นไหมมือถือพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีฉะนั้นอียิปต์เนี่ยมันเป็นท้ายๆเนี่ยของแอตแลนติสแล้วคุณฉะนั้นพวกเทคโนโลยีต่างๆความรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็มารวมที่อียิปต์หลังจากที่แอตแลนติสเนี่ยล่มไปนะคะ
โอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องคร่าวๆที่พวกเราเนี่ยคะสามารถทำได้ฉะนั้นในช่วงบ่ายช่วงนี้เนี่ยพวกเราก็อยากจะทำอะไรเมนูไหนเนี่ยนะคะก็ทำนะคะลองล้างเท้ากันอาจารย์คิดว่ามีไอเดียอย่างนี้ก็คือว่าเอาชื่อเนี่ยใส่เนี่ยวันไหนอะไรมากันกี่คนเนี่ยใส่ชื่อจับฉลากเลยไม่ต้องไปเลือกใครฉันเลือกคนนี้ฉันล้างเท้าให้เขาฉันไม่รู้สึกว่าเลวนะเกินไปอะไรเงี้ยนะไม่ต้องนะคะจับฉลากเลยนะคะจับฉลากว่าใครล้างเท้าอะไรต่ออะไรให้ใครนะคะทรมานกิเลสอย่างสนุกคุณจะทรมานกิเลสได้อย่างสนุกนะคะอาจารย์ไพโรจน์ไหวไหมยิ่งหัวโขนเราสูงเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งยากเท่านั้นแต่ถ้าคุณทำข้อสอบอันนี้ผ่านคุณฉิวเป็นนิพพานเลยฉิวนะคะฉะนั้นเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยแล้วก็เนี่ยใครอยากจะฝึกอะไรส่วนไหนเนี่ยฝึกนะคะคุยกับคุณอาทิโกอะไรได้ตอนนี้เราไปทานอาหารกันก่อนคงหิวเลยนะคะไปทานอาหารกันก่อนค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะฝึกล้างจานด้วยคุณเอกบอกว่าฝึกล้างจานฉะนั้นทานอาหารเสร็จนะคะข้างล่างเนี่ยมีที่ล้างจานก็ล้างจาน